คือผมลิขิตสุดๆคือผมลิขิตสุดๆแล้วก็ด้วยความที่ยุ้ยน่าจะเกิดภาวะแบบเนี่ยอายุเยอะอะไรต่างๆทำให้ไข่ก็มีน้อยมากแล้วก็ที่ได้ไปก็คือสำเร็จก็คือมีฟังเดียวไม่ได้เลือกเลยคือเขาตั้งใจมาเลยตอนนั้นยุ้ยอยู่ในห้างรู้ไหมว่ายุ้ยอยากจะกรี๊ดอ่ะคือยุ้ยแบบยุ้ยเก็บกดมากแล้วทันกำลังซื้อโดนัทอยู่อ่ะยุ้ยบอกยุ้ยจะกรี๊ดเพราะว่าทางนี้ไลน์ไปบอกว่าคุณยุ้ยตั้งครรภ์นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะร้องไห้ก็จะร้องไห้จะกรี๊ดก็จะกรี๊ดแล้วอยู่ในห้างอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ถูกคือแบบดีใจมากอยากจะบอกว่าเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดอะคือปาฏิหาริย์ของยุ้ยก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ยุ้ยรู้ว่ามีเขาว่าชีวิตมันมีความหมายขึ้นอีกเยอะมากมีความหมายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเรารู้เลยว่าตอนนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองแล้วอะเราอยู่เพื่อเขาด้วยแล้วก็จะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องคิดหมดทุกอย่างต้องทำให้มันดีที่สุดอะไรพี่ๆหลายๆคนจะรู้ดียุ้ยจะสัมภาษณ์ตลอดนะว่ายุ้ยอยากมีลูกใช่แล้วก็แบบรอมานานมากตอนนี้สมหวังแล้วค่ะอีกกี่ปีครับรอนี่รอตั้งแต่แต่งงานก็คือ4ปีใช่จริงๆรอก็วางแผนตั้งแต่แต่งแล้วคือแต่งก็กะจะมีลูกเลยก็4ปีใช่ค่ะเรียกว่ารอมาทุกวิธีรอมาทุกวิธีแล้วปล่อยธรรมชาติแล้วอะไรเงี้ยแต่น่าจะด้วยตัวยุ้ยอายุเยอะด้วยส่วนนึงแล้วก็20กว่าปีคือทำงานหนักมาตลอดไม่ได้พักเลยแล้วก็งานยุ้ยจะเห็นอยู่แล้วว่ายุ้ยเครียดมากทุกเรื่องนี่คือร้องไห้ตลอดคุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่หยุดพักละครเนี่ยน่าจะไม่มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นเหตุผลที่แบบหยุดรับงานละครก่อนอย่างอันนี้คือกรรมวิธีคืออย่างไรคะเราใช้วิธีการในการตั้งครรภ์ทำงานครั้งนี้ก็วิทยาศาสตร์ใช่ค่ะแล้วก็มีการฝังตัวอ่อนฝักตัวอ่อนแล้วก็ผสมแล้วก็มีการฝังตัวอ่อนใช่ค่ะครั้งแรกค่ะโชคดีมากใช่โชคดีมากแต่เป็นครั้งแรกที่เรามีใบเดียวด้วยมีใบเดียวด้วยก็คือมีใบเดียวใช่คือผมลิขิตสุดๆคือผมลิขิตสุดๆแล้วก็ด้วยความที่ยุ้ยน่าจะเกิดภาวะแบบเนี่ยอายุเยอะอะไรต่างๆทำให้ไข่ก็มีน้อยมากแล้วก็ที่ได้ไปก็คือสำเร็จก็คือมีฟังเดียวไม่ได้เลือกเลยคือเขาตั้งใจมาเลยณตอนนี้ที่คุณหมอบอกว่ามันใช้ได้แค่2เดียวอ่ะที่อยู่ใจจิตใจเป็นยังไงคุณหมอบอกปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์ใช่เพราะจริงๆแล้วเราลุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรกๆเราจะได้แบบประมาณ3ใบนะครับใครก็รอลุ้นไปว่าเดย์1เดย์2เดย์3ผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยคือลุ้นทุกวันนะตื่นเช้าตอนมาลุ้นทุกวันรอไลน์คุณหมออย่างเดียวเลยเป็นอะไรที่แบบลุ้นมากบางทีแบบทันยุ้ยต้องรีบกินข้าวให้อิ่มเพราะถ้ายุ้ยกินข้าวไม่อิ่มยุ้ยจะกินข้าวไม่ลง คือใจยุ้ยมันเหมือนจะระเบิดมันบุบตลอดทุกวันที่รอลุ้นว่าจะวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้จะผ่านหรือเปล่าแต่เท่าที่คุยกับพี่ที่เขาเป็นผสมเป็นคนผสมไข่ให้เราอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าเขาคุยกันแล้วว่าน้องแข็งแรงมากแล้วน้องก็แบบเนี่ยน้องเนี่ยตั้งใจมาเลยได้แน่นอนอะไรทันทีที่รู้ว่าแบบเขามาอยู่กับเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของกันตอนนั้นยุ้ยอยู่ในห้างรู้ไหมว่ายุ้ยอยากจะกรี๊ดอ่ะคือยุ้ยแบบยุ้ยเก็บกดมากแล้วทันกำลังซื้อโดนัทอยู่อ่ะยุ้ยบอกยุ้ยจะกรี๊ดเพราะว่าทางนี้ไลน์ไปบอกว่าคุณยุ้ยตั้งครรภ์นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะร้องไห้ก็จะร้องไห้จะกรี๊ดก็จะกรี๊ดแล้วอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ถูกคือแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ปาร์ตาร์ตัวพี่ทันพอรู้ไงจะซื้อโดนัทเซอร์คุณใจเย็นเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านที่ตรงนี้ได้ใช่แล้วก็แต่พอหลังจากนั้นเราก็มีความน่าเป็นห่วงหลายๆอย่างนะเพราะว่าห้ามเดินขึ้นบันไดถึงจะฝังติดก็จริงนะครับก็ต้องได้แล้วก็ต้องระวังตัวแบบโอ้โหเป็นเดือนๆเลยก็คือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ 100% นะเราเองเราก็ยังต้องระวังตัวมากขึ้นเลยช่วงพอรู้ว่าติดแล้วทีนี้ก็หนักกว่าเดิมอีกไหมก็ระวังค่ะคนนี้นี่คือแบบระวังแบบห้ามถืออะไรเลยห้ามทำอะไรเลยเดินเป็นคุณนายอย่างเดียวเดินเป็นเจ้าหญิงอย่างเดียวเดินเป็นเจ้าหญิงอย่างเดียวยูคิดว่าตัวเองแข็งแรงมากแต่ถ้าไม่ได้มาตรวจร่างกายยูไม่รู้เลยนะว่าจริงๆอันนี้มันคือเรื่องจริงเลยว่าเราไม่รู้เลยว่าสภาพร่างกายเราที่มันแบบทำงานมาหนักเนี่ยข้างในมันเจออะไรบ้างเราคิดว่าเราแข็งแรงมาตลอดแสดงว่าที่ผ่านมาคือทั้งวิทยาศาสตร์ผสมรวมกันผสมกันค่ะขอสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนี้ก็ยังสวดมนต์ไหว้พระขอพรทุกอย่างทุกวันโอ้โหอันนี้ยาวเลยครับอันนี้ทุกวันทำเกินสิบไหมคะสิบที่โอ้เยอะนะเราทุกที่เลยทุกวันนี้ก็ยังทำบุญทุกวันและทุกวันก่อนนอนก็จะมีกล่องบุญยูจะมีกล่องบุญของลูกเป็นกล่องบุญสีทองทุกวันก็ก่อนนอนก็จะทำบุญเอาเงินใส่ในกล่องกล่องนี้ก็จะไปทำบุญตามวัดทำบุญให้คนยากคนจนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนได้ทำบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปถึงวันทอดหรือยังคะเราทอดอะไร
มองแล้วค่ะมองแล้วฝากท้องเรียบร้อยแล้วก็คิดว่ากำหนดคลอดน่าจะประมาณหลังสงกรานต์รอกันทุกคนค่ะไม่ว่าจะยายจะย่าทุกคนก็คือพี่ๆนานาทุกคนนะเพราะว่าไม่ได้จะเป็นเพื่อนๆในวงการบันเทิงทุกคนแบบคือแบบเผลอมากลุ้นอยากให้เรามีของขวัญอะไรให้กันหรือยังคะอันนี้แหละค่ะยูว่านี่คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วอ่ะอย่างพี่ยูเองก็จะพักงานละครอย่างยุยน่าจะพักยาวเพราะว่ายุยกะว่ายุจะเลี้ยงลูกเองแบบ 100% เลย 100% เลยเลี้ยงด้วยตัวเองคือเราจะไม่มีพี่เลี้ยงเราจะเลี้ยงกันเอง2คนเราก็รับคุณพ่อไปใช่ครับผมกะกลางคืนเฮ้ยตอนนี้ก็ผมก็หยุดรับเลยครับหยุดรับเหมือนกันเพราะว่าก็จริงๆเราก็มีงานอีกสายอาชีพนึงอยู่แล้วใช่อันนั้นก็ไม่ได้หนักมากถ้าเกิดเราเล่นละครเงี้ยผมตื่นมา 5:00 น.ออกจากบ้านยุยท้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็คงไม่โอเคนะผมก็เลยหยุดก่อนก็เป็นพ่อค้าไหมคะใ ใช่ขายของอยู่บ้านมันก็สบายแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้าคนอยากจะมาของยุ้ยน่าจะยาวยุ้ยบอกได้เลยว่าน่าจะมี 3-4 ปีแน่นอนอย่างเต็มที่อาจจะมีรับเชิญบ้างนะพี่ๆน้องๆที่แบบคิดถึงเพื่อนใช่เพื่อนผู้จัดละครอะไรก็มีเพื่อนๆเขาติดต่อมาตลอดจริงๆแล้วแต่ก็ถ้ารับเชิญก็ขอแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยไปช่วยเล่นได้อะไรประมาณไม่ได้เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกคนเดียวเจ้าของบอกว่าเจ้าของเงินตัวจริงมาแล้วไม่ใช่เราแล้วคือเขาเหมือนปฏิหารของเราสองคนเนาะใช่ครับถ้าอยากให้พูดกับน้องตอนนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรกับเขาได้ไหมอู้ยขอบคุณเขาทุกวันขอบคุณที่แบบเขาสู้ยูก็รู้ว่าเขาก็ต้องสู้สู้กว่าจะแบบกว่าจะปฏิสนธิกว่าจะผ่านในแต่ละวันสู้แล้วยูก็จะบอกเขาตลอดว่ารอแม่นิดนึงนะเขาอยู่ที่นี่เวลาที่ยุ้ยมาหาคุณหมอยุ้ยก็บอกว่ารอแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่มารับอะไรเงี้ยก็ไปปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยกว่าจะมารับก็แบบลูกหนาวแล้วเพราะอยู่ในห้องฟีด อยู่ในฟีดอะไรเงี้ยใช่ก็บอกอยากรีบมารับลูกเดี๋ยวลูกหนาวอะไรเงี้ยเพราะก่อนจะฝังอ่ะคุณต้องยุ้ยต้องเตรียมร่างกายดีต้องดีมากๆเพราะต้องคุณหมอแล้วว่าถ้าไม่ดีเขาไม่อยากฝังเพราะมีแค่ใบเดียวก็นั่นแหละค่ะขอบคุณเขาทุกวันแล้วก็สวดมนต์แล้วก็เนี่ยทำบุญให้เขาทุกวันเช่นกันแล้วก็คืออยากจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วอยากจะบอกว่าเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดอ่ะคือปาฏิหาริย์ของยุ้ยก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ยุ้ยรู้ว่ามีเขาว่าชีวิตมันมีความหมายขึ้นอีกเยอะมากมีความหมายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเรารู้เลยว่าตอนนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองแล้วอ่ะเราอยู่เพื่อเขาด้วยแล้วก็จะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องคิดหมดทุกอย่างต้องทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อละคะครับอยากบอกอะไรกับลูกสาวอ๋อนี่ก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มในชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็มีความสุขแน่นอนครับเพราะว่าเราก็คาดหวังมานานนะครับก็นี่เราได้ลูกคนนี้มาเป็นผู้หญิงเราก็ยิ่งชอบเลยตอนนี้เพราะว่าชอบผู้หญิงตัวนี้ผู้หญิงแบบเป็นลูกผู้หญิงที่ขี้อ้อนนะขี้อ้อนก็เจอหลานนี่ผมติดหลานมาก